เผยหน้าที่สปริงผาหินถล่มลงชายหาดในสเปนนักท่องเที่ยวหนีตายระทึกสวัสดีครับแฟน First Channel คลิปบอกข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้เรามีเรื่องราวเกี่ยวกับผาหินถล่มที่ประเทศสเปนและมีคลิปภาพวิดีโอเผยให้เห็นวินาทีที่ผาถล่มลงมาก่อนไปฟังข่าวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้าเรามาฟังรายละเอียดจากข่าวกันครับคลิปวิดีโอนี้เผยนาทีระทึกผาหินถล่มลงชายหาดในประเทศสเปนต่อหน้าต่อตานักท่องเที่ยวจำนวนมากพากันกรีดร้องลั่นวิ่งอพยพหนีตายจ้าละวันเมื่อวันที่15พฤศจิกายน2563เว็บไซต์ Daily Mail เผยรายงานพร้อมคลิปวิดีโอเหตุการณ์ระทึกเมื่อบางส่วนของหน้าผาใหญ่ริมทะเลถล่มลงมายังชายหาดซึ่งขณะนั้นเป็นช่วงที่มีกลุ่มนักท่องเที่ยวพากันเดินทางไปพักผ่อนวันหยุดจำนวนมากเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายของวันที่14พฤศจิกายนที่ผ่านมาที่บริเวณชายหาดอากาก้าในหมู่เกาะลาโกเมราบนเกาะกานาเรียสของประเทศสเปนจากคลิปวิดีโอที่นักท่องเที่ยวในที่เกิดเหตุบันทึกเอาไว้ได้แสดงให้เห็นช่วงเวลาสุดน่าสะพรึงกลัวอยู่ๆผาหินขนาดใหญ่เกิดถล่มลงมาฝุ่นตลบมองเห็นในระยะไกลบรรดานักท่องเที่ยวต่างกรีดร้องเสียงดังด้วยความตื่นตกใจก่อนจะรีบพากันวิ่งหนีรายงานระบุว่ามีผู้คนเดินอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวแม้ว่าจะมีป้ายเตือนอันตรายว่าอาจจะมีการพังทลายของหน้าผาภายหลังจากเกิดเหตุมีการประกาศภาวะฉุกเฉินและปิดพื้นที่โดยรอบท่ามกลางความกังวลว่าอาจจะมีนักท่องเที่ยวบางส่วนติดอยู่ใต้ซากหินถล่มก่อนที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยจะนำทีมช่วยเหลือนำเฮลิคอปเตอร์อพยพนักท่องเที่ยวที่ติดค้างออกจากพื้นที่แต่เบื้องต้นยังไม่มีรายงานของผู้สูญหายขอขอบคุณคลิปภาพข่าวจาก Twitter และขอขอบคุณเนื้อหาข่าวจากกระปุก .com นะครับและนี่ก็เป็นภาพระทึกในวินาทีที่ผาหินถล่มลงมาใส่ประชาชนที่เป็นนักท่องเที่ยวด้านล่างของแหล่งท่องเที่ยวในประเทศสเปนก็ขออวยพรให้นักท่องเที่ยวทุกคนปลอดภัยจากเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้าสำหรับคลิปบอกข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้แฟนเฟิร์สต้องลาไปแล้วนะครับเจอกันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ